ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกันอีกตอนนึงอีกตอนนึงนะครับตอนที่2ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ท่านนั่งชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ลุกเข้าไปห้องน้ำเสร็จแล้วก็มานั่งดูกันต่อเบาตัวละช่วงนี้เขาบอกว่าการที่เช่าวิดีโอมาดูนี่นะมันดูได้ทั้งครอบครัวครับ10บาทดูได้ทั้งครอบครัวจะดูกี่เที่ยวก็ได้ครับถ้าหากว่าเราไปดูตามโรงหนังอะไรเงี้ยมันก็ต้องเสียกันหลายตังค์หน่อยใช่แต่ว่าการเช่าวิดีโอเนี่ยว่าเช่าของ ST นี่จี้เส้นคอนเสิร์ตนี่เราประทับใจเอาเราอยากจะให้ลูกดูก่อนก็ได้ชวนเพื่อนๆมาดูด้วย เป็นรุ่นเด็กไงพอเราดูพอลูกดูเสร็จแล้วเราก็แบบเอาไปดูกับเมียเราในห้องอะไรเงี้ยพอพูดถึงเมียเนี่ยก็ว่าถ้าหากว่าผัวเมียคู่ไหนทะเลาะกันนะสวัสดีครับเช่าเอสทีมาดูแล้วรับรองว่าจะไม่ทะเลาะกันเลยอย่าพูดเรื่องเมียได้ไหมครับทำไมครับโอ้ยเพิ่งทะเลาะกันเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยเวลาแกพูดปุ๊บฉันสะเทือนใจเลยมันยังไงครับโอ้ยก็ลองคิดดูสิงานเราเลิกตีหนึ่งผมกลับบ้านบ่ายสองโมงมีปัญหาดูสิอ่ะมันไม่น่ามีปัญหาเนี่ยนะก็พูดถึงก็ไม่กี่ชั่วโมงครึ่งวันเท่านั้นเองไม่น่ามีปัญหาเลยดูสิอ่ะถ้าเป็นเมียกูแล้วมึงไอ้โตไม่อีโต้ฟันหัวแล้วพอเข้าบ้านปุ๊บมันชี้หน้าด่าเลยอ่ะดูสิอ่ะมันไม่ไว้หน้าเราเลยนะโอ้มันด่าเอาด่าเอาด่าเอาด้วยความโมโหอ่ะเราจ้องหน้าเท่านั้นแหละโอ้เมียหลบเลยมันถีบเข้าเบ้าตานี่อ้าวถีบเรื่องอะไรอ่ะโอ้ยก็ไม่รู้มันแหละเราก็เลยโมโหสวนบ้างเลยพัวเดียววิ่งจันเลยเว้ยกลัววิ่งเข้าไปในครัวเลยเว้ยพอเสร็จปุ๊บมันถือผ้าขาวม้ามาเว้ยกูเอาทำไมมึงจะทำไมกูฮะแม่งเฟียงด้วยมาผ้าขาวม้าเลยปุ๊บโอ้จุกเลยว่ะเกินไปละผ้าขาวม้าผืนเดียวจะมาเฟียงจุกเป็นไปไม่ได้แล้วมันห่อด้วยขวานโอ้ยฝานอันเบลอจุกไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าผัวเมียที่แบบว่าเป็นคู่ทรหดกันมากถ้าเป็นคู่ทรหดแบบในทีวีนี่นะเขาจะแบบเขาจะตีทะเลาะกันนี่เขาใช้แบบนิ่มนวลยังมีอยู่คู่นึงข้างบ้านผมเป็นไงเขาตีเขาน่ารักนะแบบเขาทะเลาะกันนี่ลูกเต้าดูนี่ดูได้ครับแบบพอผัวเมียทะเลาะกันนี่ผัวเขาจะให้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมั้งเมียก็ซื้อมาให้ตกลงว่าปรุงมาไม่ถูกใจครับผัวโมโหก็เลยเอาตะเกียบเนี่ยตีหัวเมียเข้าโรงพยาบาลเลยชักตายไอ้นี่หนักกว่าไอ้นี่ตะเกียบกินก๋วยเตี๋ยวจะมาตีหัวแตกไม่ได้ยังไงไม่ใช่ตะเกียบไอ้หน้ารถจักรยานอ่ะตายชักเลยเขาบอกว่าผัวเมียกันเนี่ยว่าอยู่ด้วยกันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าพูดกับลูกกับเมียจะพูดจาเพราะๆกับลูกเนี่ยผมจะพูดเนี่ยจะพูดลูกทานข้าวไม่เลิกแอปเปิ้ลไม่เลิกหน้าตาแบบนี้ไม่น่าติดลูกนะทำเป็นใช้ปุ๋ยอะไรสมมติว่าอย่างผมเนี่ยไปยืนปัสสาวะกับลูกไงนะหยาบคายนี่ที่ไหนพาต้าชั้น5แล้วไปพูดปัสสาวะแล้วนี่เขานั่งทานอาหารก็มีนี่ครับขอโทษครับขอโทษครับผมยืนเยี่ยวกับลูกผมเนี่ยปัสสาวะอย่างเดิมดีกว่าปัสสาวะเอาให้แน่จะปัสสาวะหรือเยี่ยวอนุมัติปัสสาวะเนี่ยลูกชายผมตัวขนาดนี้ขนาดนี้ผมยืนปัสสาวะกับลูกผมเนี่ยยืนเนี่ยที่ว่าเด็กเนี่ยต้องพูดจาในสิ่งที่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีอย่าไปพูดเพราะเด็กมันจะจำลูกผู้ชายผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายมันปัสสาวะด้วยกันผมยืนปัสสาวะอยู่กับลูกเนี่ยลูกก็บอกพ่อะไรอ่ะไอ้เราจะบอกว่านี่ไม่ดีใช่ไหมแล้วก็บอกว่า10ล้อลูก10ล้ออย่างหนาป่ะเราก็เรียกไปซะเรียกไปท่านจะไม่ให้เด็กไปจำสิ่งที่ไม่ดีพอบอกว่า10ล้อลูกมันก็มองมันว่าพ่อแล้วของหนูอะไรของหนูมาจักรยานลูกวันนี้วันนั้นเลิกงานเมากลับไปเห็นเมียเหมือนแสงลูวีไอ้ฉันก็งูงามอยู่กับเมียเตรียมอยู่นั่นแหละลูกบอกฮันแน่พ่อทำอะไรอ่ะตื่นมาพอดีเลยเหรอตื่นมาพอดีเลยโอ้ยฉันนี่อายตูดแดงลิงตูดแดงอ่ะลิงอายหน้าแดงเลยรู้จะพูดกับลูกไงก็บอกว่าพ่อกำลังเอา10ล้อเข้าอู่ลูกลูกบอกได้ป่ะพ่อชิดซ้ายหน่อยหนูขอฝากจักรยานสักคันนึงเลยมันจะฝากจักรยานแม่มันซะแล้วโอ้แม่มันนั่นน่ะเขาบอกว่าผัวเมียอยู่ด้วยกันมันต้องอย่างงี้อ่ะถ้าอยากจะไม่ให้มีปัญหาเรื่องผัวกับเมียครับดูละครเรื่องนี้ของคณะเราสิครับรับรองว่าผัวกับเมียนี่จะไม่มีการละหองละแหงกันเลยเรื่องมีง่ายๆยังไงครับพระเอกนี่เป็นข้าราชการหนุ่ม
นะ4ต่ํา4 2ได้เงิน 2,000 กว่าบาทต่อเดือนแต่ว่าอาศัยขยันหาลำไพ่พิเศษใครจ้างอะไรทำทั้งนั้นทำทั้งนั้นขอไปได้เงินมาเออหาเงินเหล้าไม่เคยกินบุหรี่ไม่เคยสูบโอ้โหผู้หญิงไม่เคยเที่ยวเป็นคนดีเดือนเดียวรู้สึกจะฉีดยา12เข็มมั้งอะไรผู้หญิงไม่เคยเที่ยวจะมาฉีดยาทำไมต้อง 4-5 6เข็มบำรุงร่างกายอ่อนเพลียมากอ๋อให้น้ำกงน้ำเกลือบ้างหาเงินเท่าไหร่เอาเข้าบ้านหมดโอ้โหเอาเข้าบ้านเมียก็เป็นคนดีเก็บหอมรอมริบเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็รวยน่ะสิแล้วมันยังไงเมียไม่อย่างนั้นพอผัวเอาเงินเข้าบ้านปั๊บพอเช้าผัวแต่งตัวไปทำงานปั๊บเออเมียออกประตูหลังเลยแต่งตัวสวยเป็นคุณนายเลยอ่ะผัวออกหน้าบ้านเออเมียออกหลังบ้านเนี่ยมันทะลุหลังบ้านรั่วไปหลังบ้านแล้วนี่มันไปไหนมันน่ะอยากรู้เหรออยากรู้ครับอยากรู้พบกับละครของเราเลยครับเออเดี๋ยวรู้แน่นอนฉากแรกพบกับนางเอกสาวผู้เป็นเมียโอ้โหว้าวโอ้โหเว้ยเฮ้ยบอกตรงๆนะผมเห็นอีนี่แล้วทำไมฮะผมอยากอ้วกทำไมล่ะครับไม่ได้ดูสารรูปตัวเองเดาะควงฝรั่งโถกูชอบร้องของแปลกในศาสตร์ดีนะดีนะที่นี่เขาไฟสว่างนะทำไมถ้าแบบไฟริบหรี่ริบหรี่แบบบ้านนอกนี่แม่งตดชัดๆน่ะเนี่ยคนบ้านโพงนี่แม่งตดไอ้สัสกูสวยกูแล้วกันแหละนี่ไอ้โอ้เขาก็สวยอยู่แล้วไงแกดูดีๆดิสวยจริงๆนะเนี่ยเยี่ยมเลยชมเรื่อยไอ้สัสสวยสวยยังไงสวยเหมือนจิ้งหรีดไม่จำเป็นต้องมาชมกูเลยมีปากสักแต่ว่ามีพูดมีตานะเก็บไปดูบ้างนี่ดูการแต่งตัวเห็นมั้ยเพราะใส่กระโปรงแดงอย่างนี้นะเหมือนเด็กอายุ15เขาอายนะเฮียเนี่ยโอ้โหเยวสมน้ำหน้ามันทำไมล่ะดูยามเธออายยามเธอกระมิกระเมียนมันเด็กอายุ18ไอ้สัตว์เนี่ยอยากจะชมมันดูรอยยิ้มของเธอสิขึ้นเป็นล่องสับปะรดเลยมะมันเด็กอายุ20ไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้ฮะแล้วมันก็สวนมึงหรอกอุ้ยดูสิดูปากเธอสิแดงหน้าจูบหน้าดูดหน้าเอาลิ้นพันมันเด็กอายุเบญจเพส25ไอ้สัตว์เนี่ยดูคิ้วเธอสิเหมือนเด็กอายุ28มึงลองรวมได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วงงไปหมดแล้วกูรวมไม่ถูกแล้วเนี่ยร้อยขวานะไอ้สนตีนกูนึกว่าจะเรียงแต่ละคนแต่ละคนพ้องรวมกันหมดเลยเหรอรวมทั้งหมดนั่นแหละนี่นี่นึกยังนึกยังไงถึงควงกับฝรั่งเบื่ออยู่กับคนไทยเซ็งเซ็งใช่ไหมสวยไอ้อ๋อไอ้ฉันเนี่ยสวยสวยน่ากลัวฮอลแลนด์ไม่มีทูเฮียแบบนี้พี่ฉันเนี่ยพูดอะไรเดี๋ยวไม่ไปเที่ยวด้วยนะไม่เอางอนนี่ไม่ต้องงอนทำไมจะบอกให้ทำไมฝรั่งที่มันควงกับเองอะนะมันไม่ได้นึกว่าชอบเองหรอกทำไมมันนอนกับผู้หญิงมาเยอะแล้วมันคิดว่าเออมาเมืองไทยนอนกับสัตว์ดูทั้งทีได้ว่าไปยืนอยู่นู่นเลยไปคุยกับแฟนฉันดีกว่าสวยชมก็ดีๆเลยเฮียเนี่ยอ้าวไปด่าสวยน่ากลัวโอ้แล้วไม่มีตัวเฮียแบบนี้พี่ฉันเนี่ยพูดอะไรเดี๋ยวไม่พาไปเที่ยวเลยนะไม่เอาเขาไม่เอาแล้วไม่เอาหยุดหยุดโอเคอย่าเสียใจอีควายจะมาชมจะมาด่าเนี่ยไม่พาไปเที่ยวเลยสบายอยู่กับผัวคนไทยเซ็งเซ็งอยู่กับฝรั่งสบายหนีผัวมาเที่ยวดีกว่าเดี๋ยว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 อะไรชู้ก็คุณมีนอกใจผัวนี่เนี่ยทำไมคิดจะมีชู้เหรอมึงคนข้างบ้านเกี่ยวอะไรไอ้สัตว์ฉันน่ะไม่ได้เกี่ยวหรอกฉันสงสารผัวเธอผัวเธอทำมาหากินเงินทองนั่นแหละก็เอามาให้เธอใช้อันนี้เธอเอามาเลยชายชู้เหรออยู่แล้วนอนกับผัวคนไทยเซ็งๆนี่สู้ฝรั่งไม่ได้เขาให้ความสุขกับฉันทุกสิ่งทุกอย่างฝรั่งมีดีไงอ่ะเมื่อคืนทำอะไรให้เขาเมื่อคืนทำอะไรเขา
แล้วจะไปไหนกันเนี่ยจะไปเที่ยวกันนะดิไปเที่ยวอ้าวแล้วจะไปไหนกันเนี่ยอ้าวก็จะไปเที่ยวกันดิมึงเจอผัวกูแล้วมึงบอกด้วยนะทำไมไม่ต้องไปตามกูแล้วนี่กูกำลังมีความสุขกับผัวใหม่ของกูอ้าวเฮ้ยจะทำอย่างนี้ได้ไงแล้วผัวเธอเป็นห่วงเธอรักเธอนะมึงคนข้างบ้านไม่มาต้องยุ่งกับกูไอ้สัตว์จะไปเที่ยวไหนกันเนี่ยพัทยาอ้าวคิตตินา8วันที่พี่ตามหาเธอทำไมกลับจากทำงานกลับมาบ้านเจอแต่ลูกแล้วนี่ทำไมอยู่ทำไมที่นี่อุ๊ยขนลุกหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะไอ้เหยิน7-8วันมึงตามหากูมึงตามหากูแต่กูมีความสุขกับผัวใหม่ของกูเธออะไรมาพูดน่ะอะไรฉันไม่ได้พูดอะไรบ้าๆอย่างนั้นน่ะใครคุยกับเขาสิโอเคคุยกันนี่อย่าผักเสศาสตร์คุยกับเขาใครไม่รู้จักไม่รู้จักใครไม่รู้คุยกับเขาฮันมาทำไมจะมาตามเมียกูกลับบ้านเมียกูจะบ้านะไอ้ขนุนไอ้ฝรั่งเมียกู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 มันจะบ้าแล้วมีเมียกูเมียมึงใช่เมียมึงใช่สิกูจะเอาทำไมหน้าด้านหรือก่อนนะฮะนี่มึงเห็นไหมเนี่ยลูกตาดำดำทำไมถึงทำอย่างนี้อ่ะไหนลูกนี่ใช่แม่ไหมใช่ไหมมันคงแปลกใจว่าแม่ไม่น่าให้แบบนี้เลยไอเอ็มกระดาษลูกยังไม่ยอมรับมาเป็นแม่เลยลูกยังบอกว่าใช่ได้อย่าอย่ากูเล่นด้วยแล้วขึ้นหน้าเลยไอ้สัตว์กลับบ้านเธอไม่ต้องมากลับเลยทำไมอ่ะกูอยู่กับมึง7-8ปีมีอะไรมึงบอกอยู่กับมึงมีเกลือกินเกลือมีไก่กินไก่กูอยู่กับมึง7-8ปียัดหาแต่เกลือกูอยู่กับมึง10กว่าปีที่กูนอนกับมึงนึกว่าหมาเยี่ยวสังกะสีก็แล้วกันนะอย่าไปยุ่งกับมันฮันลูกกูจะบอกให้ลูกดีนะวันนั้นถุงยางอนามัยมันรั่วนะถ้าถุงยางอนามัยไม่รั่วมันไม่มีโอกาสได้เกิดออกมาหรอกไปซะเหยินทางใครทางมันไม่ต้องมาตามกูนะหลงระเริงทำไมมึงคิดว่าหันมันร่ำรวยงั้นเหรออ้าร่ำรวยไม่ร่ำรวยอยู่กับมึงมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีไหมนี่อยู่กับมันซื้อให้กูทุกสิ่งทุกอย่างกูจะเที่ยวอะไรมาห้างก็ได้มามึงคิดว่ามันรวยรวยปลนเปลอความสุขให้กับมึงอยู่แล้วถ้ามันรวยจริงอ่ะทำไมมาเล่นตลกกูหรอทุกวันนี้หาค่าเครื่องบินกลับฮอลแลนด์ไม่ได้ในเรื่องมึงไม่ต้องอายหันมานี่หันหน้ามาทางนี้เอาชุดเที่ยวอะไรมาใส่ก็ไม่รู้หมดแล้วนี่ไม่มีเหลือตอนมาใหม่ๆรีวาย501ริมแดงเดี๋ยวนี้ล่ะดูสิวายไปหมดแล้วเนี่ยให้คนโน้นให้คนนี้ไม่มีเหลือหมดแล้วเอาชุดสายสัญญามานุ่งเลยนี่ไปกลับไม่ต้องมาพูดมากออกไปเย็นกลับบ้านเธอเข้าใจไหมพี่อภัยให้เธอทุกอย่างไม่ต้องมาอภัยให้กูลูกขาดแม่เหมือนแพแตกถ้าขาดพ่อเหมือนทอหักไม่เกี่ยวคำนั้นไม่มีสำหรับกูแล้วมึงเลี้ยงลูกของมึงไปอย่าทางใครทางมันอย่ามายุ่งกับชีวิตของกูกูอยากจะรู้เรื่องกูว่าทำไมผีป่าทาซานตัวไหนดนจิตดนใจมึงเป็นอย่างนี้มึงจึงลืมลูกโอเคบ้านกูไม่กลับอยู่เลี้ยงลูกของมึงนั่นแหละเหยินดีแล้วสำหรับกูโชคดีกูจะมีความสุขกับผัวใหม่กูตัวใครตัวมันไปสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจทราบถึงสวงในอกเราโบราณท่านว่าบรรดาชาติสารหัวอีสานเปรียบไว้หนักอย่าได้วางใจเช่นดังตัวผมต้องตรมดวงใจสุดทอนใจเย็นเมียรักที่เคยกอดนอนต้องมาหนีจรจากไกล
ลืมบัวที่ลูกปลูกฝังคิดคบชูใหม่เมียเอ๋ยช่างเลวเหลือร้ายปีป่าหรือไงสิงใจแม่นางลืมน้ำพริกผักจิ้มไตปลาเจ้าลืมแม่กลิ่นปลาลาเจ้าลืมกระทังปลาย่างเจ้าไม่ทวินโบยบินคิดติดปีกหางอำลาผัวไปไกลห่างทิ้งลูกร้องทางเสียแทบขาดใจสิ้นสุดกันเถนาแม่นางโมราใจสองชาตินี้ไม่ขอไฟปองให้มามัวมองต่อไปสงสารตะลูกต้องมาคร่ำครวญร้องไห้ลูกเอ๋ยแม่จากเจ้าไปพ่อยังเลี้ยงได้นะลูกยาแม่พ่อมียศจ่าโทสองบังไม่ใหญ่ไม่โตเจ้าไม่ต้องกลัวน้อยนาพ่อจะส่งเสียให้เจ้าได้รับการศึกษาต่อไปในภายภาคหน้าเจ้าจะได้มีวิชาติดตัวสิ้นชาติขาดกันตั้งแต่วันนี้ทนานางหญิงใจสานชั่วชาเยื่องนางโมราข้าผู้ไม่เคยนึกอิ่มชอบชิมรสกามเมามัวจนลืมรักลูกรักผัวน้ำใจแสนชั่วผัวเดียวไม่พอเคยดูแต่ในหนังนะทำไมไว้อุเคยมีเหมือนกันผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังเออแต่กูไม่เคยเชื่อเลยนะเหรอเออนี่วันนี้มาเจอของจริงเลยเจอกับตาแล้วเป็นยังไงโอ้โหผู้หญิงอย่างนี้ในโลกมันยังมีอีกวะขนาดผัวอยู่ลูกอยู่นี่มันยังทิ้งไปเลยไปกับฝรั่งดูแล้วหน้าตามันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเด่อะไรรูปร่างก็ชั่วหน้าตาก็เหี้ยน้ำใจมันยังเลวทรามเนี่ยเขาเรียกว่ารูปชั่วตัวดำหน้าตาเหี้ยแล้วดูสิเนี่ยมันทิ้งผัวไปผัวมันก็หน้าตาเหี้ยมันน่าจะอยู่ด้วยกันนะคนเราหน้าตาเหี้ยกับเพี้ยนี่หายากนะใช่ไหมครับถ้าอยู่ด้วยกันนี่มันจะได้สืบสานตระกูลเหี้ยไปเหี้ยน่าจะบอกให้ก็ได้มึงจะส่งเสริมหรือจะทับถมอ่ะไปไปบนไอ้อุ๊กก็พูดจาไม่รู้เรื่องเลยมึงอ่ะพี่เขาต้องเสียอกเสียใจมึงพูดอย่างนั้นได้ยังไงฮะมึงแทนที่จะให้กำลังใจเขามึงไปทับถมพี่เขาทำไมอ่ะมึงรู้หรือเปล่าสาเหตุที่เมียเขาทิ้งไปเพราะอะไรมึงรู้เหรอรู้ดิสาเหตุอะไรก็เวลานอนด้วยกันเวลาจูบปากกันฟันไปเฉาะเหงือกเขาเฮ้ยเขาต้องไปฉีดยารอบสะดือทุกวันทุกวันเขาเบื่อฟันก็ไม่ได้ยืดยาวขนาดนั้นหรือไม่ก็มีอีกสาเหตุหนึ่งเหตุอะไรอ้าวเวลานอนด้วยกันใช่ไหมหมอมเย็นก็จะไส้ไป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 ฟันไปเกี่ยวกางเกงในเขาขาดไอ้ตรงนี้พอมีสิทธิ์คนบ้าบออะไรจะไส้ถึงขนาดนั้นคำก็ฟันสองคำก็สาเหตุจากฟันอยากจะรู้ว่าทั้งสามคนจะส่งเสริมหรือมันจะทับถมเอางี้ดีกว่าชัวๆถ้าฟันฉันเป็นอุปสรรคต่อเมียลองเอาเมียแกใครก็ได้สักคนมานอนกับฉันสักคืนฉันจะใช้ฟันสองซี่เนี่ยเน้นเมียแกให้ลืมซอยเข้าบ้านเลยมั้งเมียมึงให้งงไปเลยดีสมน้ำหน้าเขาเรียกว่าไม้ล้มอย่าไปข้ามไอ้นี่ข้ามไม่ข้ามเปล่ามึงยังกระทืบซ้ำอีกคนกำลังผิดหวังเรื่องเมียทิดเหยินในเมื่อเมียแล้วมันทิ้งอะไรปล่อยให้มันทิ้งไปปล่อยให้มันไปเลยผู้หญิงในเมืองไทยไม่ได้มีมันคนเดียวลูกเราเลี้ยงได้
ให้มันไปนึกว่าให้มันไปหาประสบการณ์ก็แล้วกันมันกลับมาแล้วได้มีท่าใหม่ๆมาฝากเราเมียมึงอะกลับมายังกลับมาแล้วดีแล้วคืนนี้ขอไปลองท่าใหม่ๆเมียหน่อยได้ไหมท่าใหม่มีไหมขวานพี่เหยินพี่เหยินเอางี้ก็แล้วกันผมคิดแล้วนะว่าผมเห็นใจพี่เหยินพี่เหยินมาอยู่กับพวกข้านี่รับรองว่าแกจะลืมลูกลืมเมียไปเลยทำอะไรกันอยู่วงดนตรีไงนี่วันนี้เล่นดนตรีกันอยู่เหรอเล่นดนตรีครับดนตรีเสียงเพลงเป็นความสุขทางใจใช่ทำให้คลี่คลายรมความตึงเครียดได้ฉะนั้นขาดเสียงเพลงเหมือนกับขาดดนตรีอะไรสักอย่างหรือเหมือนกับขาดเพื่อนคู่ใจอะไรอย่างใช่ฉันชอบมากเป็นชีวิตจิตใจในเรื่องดนตรีถ้าเกิดเราเป็นศิลปินแบบนี้เองเมียจึงต้องทิ้งไปใช่ใช่ฉะนั้นฉันจะเดินทางตามศิลปินต่อไปนี่แกคิดถูกครับแกมาอยู่กับพวกข้าและแกสบายใจโอเคเรื่องงานเรื่องการไม่ต้องพูดถึงงานเขามีเพียบตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31เต็มเดือนเลยเหรอมีเฉพาะวันที่1กับวันที่31ลูกฉันอดตายซะมั้งไม่ต้องกลัวนะข้ามีทองขายให้ได้วันที่1นี่โว้ยจะภาพมาจองไว้แล้วไปแสดงที่ไหนเปิดคอนเสิร์ตแดดเดียวที่ดาดฟ้าโรงพยาบาลสงขลาจะบ้าไงไปเล่นบนนั้นแล้ววันที่31มีอีกงานนึงจะภาพวางมาจำไปแล้วเล่นได้ดาดฟ้าโรงพยาบาลสงขลาพระเต้นกันสินเวียงไอ้งานนี้รับรองว่าชัวร์แน่เลยที่ไหนเล่นนี่4แยกปิ่นเกล้างานอะไร4แยกปิ่นเกล้าฉลองไฟเขียวไฟแดงต่อไปมะม่วงออกลูกก็ต้องฉลองกันด้วยสิโอ้แล้วฉันจะไปเล่นกับแกได้ไม่เคยเอาแบบนี้แล้วกันชุดนี้มันไม่สวยชุดฐานอากาศที่ผมรักมากผมเลือดเนื้อเชื้อไขของฐานอากาศฉันเข้าใจแกเป็นเลือดทหารอากาศชุดนี้เราเก็บไว้ไปลาไปทำงานตอนเช้าเออแกต้องแปลงสภาพใหม่แกมาแต่งตัวเป็นผู้ค้าในหากินกลางคืนใช่ๆๆๆฉันไม่มีชุดนะแกนะสูตรไม่มีมีแกถอดออกแล้วเฮ้ยเอาสูตรอะไรไว้สูตรไอ้ที่ซื้อมาสำรองไว้อ่ะนี่นี่โอ้โหนี่ฉันเกียมาโอ้โหเหมือนแกเลยดีกว่าเนี่ยโอ้โหอย่างก็นัดไว้เลยเนาะเออเหมือนนัดไว้เลยนี่ๆแกใส่ชุดนี้ก็ไปแล้วนะผู้หญิงก็ต้องมาติดแกไม่ต้องง้อทำไมแต่เวลาผู้หญิงมาติดแกนะฉันขอร้องอย่างนึงทำไมแกต้องซื้อตะกร้อใส่ปากไว้ไม่ใช่หมานะเดี๋ยวฟันไปเฉาะเขาอีกใช้ได้เอาแล้วว่าให้วันนี้เราซ้อมใหญ่กันดีกว่าวันนี้ซ้อมใหญ่เลยวันนี้ซ้อมกันหน่อยเดี๋ยวจะได้ไปออกคอนเสิร์ตไอ้อะไรแปดแดดเป็นของบริษัทอะไรของเอสทีไงเอสทีวิดีโอไงที่เซ็นคอนเสิร์ตที่เซ็นคอนเสิร์ตโอเคโอเคเราเหมือนกับเราเปิดคอนเสิร์ตที่เซ็นคอนเสิร์ตโอเคโอเคแล้วพี่เสริมเวทให้การอุปการะพวกเราอยู่อะเต้นหน่อยเต้นฉันเต้นเหรอเต้นแล้วแกล่ะฉันก็เต้นด้วยไงเต้นได้ไหมเต้นไม่ได้เดี๋ยวคอยตามเขาคอยตามนะคอยตามครับซ้อมผิดพลาดไงบอกลองเพลงอะไรเพลงของพรศักดิ์โอ้รสนิยมต่ำจังสากลฮะงั้นเปลี่ยนใหม่เอาสากลของไอ้นั่นแล้วกันสากลไอ้นี่เอาไอ้นี่เลยสากลน่ะชอบมากของใครสตีฟเดวิดสนุกเอ้ยมีอ่ะใครก็ได้อ่ะพอเต้นตามเขาI'm not afraid to
ได้ได้หยุดๆๆทำไมโอ้โหเหนื่อยยิ่งกว่าฉาปูนอีกครับไม่ไหวเว้ยพันเลยมึงไม่ไหวแค่นี้แกท้อแล้วเหรออ๋อแล้วไปเจอผมไม่ลื่นด้วยมันต้องเต้นไม่งั้นแกก็จะหาเลี้ยงลูกแกไม่ได้อะไม่แค่นี้ทนหน่อยสิเอาไว้ซ่อมใหม่ผมเหนื่อยนักร้องไม่ร้องมันจะไม่สบายใจอ่ะอ้าวตายแล้วหายใจให้ลึกๆหายใจไว้หายใจไว้เฮ้ยนี่ไงไอ้คนนี่ไงที่มันเอาเมียแกไปนี่ไงนี่ผัวน้อยแกนี่นี่ไงผัวน้อยแกแอบดูสิแอบดูก่อนแอบดูสิเขาบอกคุณสภาพสตรีสักนิดนะยะเห็นฉันควงกับฝรั่งไม่ต้องอิจฉานะเขาว่าแข่งเรือแข่งรถนะแข่งกันได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้นะยะดูสิเมื่อคืนเนี่ยที่บางพีไปเที่ยวสวนสนุกกับเพื่อน 7-8 คนอยู่ดีๆฝรั่งก็มาทักเขาว่าคนถูกชะตาคนสวยดูการแต่งตัวก็รู้แล้วนะคะว่าทันสมัยขนาดไหนเพื่อน 7 คนไม่คุยกับฉันคนเดียวเพราะไอ้เพื่อน 7 คนมันเป็นใบ้หมดฉันสวยคนเดียวเนี่ยยังไม่ได้นอนกันเลยบอกตอนเช้าเขาใจดีขนาดไหนรวยมีเงินมีทองจะพามาเที่ยวห้างพาต้าก็พาเดินมาตั้งแต่เช้านะรวยขนาดไหนลองคิดดูนะยะแท็กซี่ไม่ขึ้นเขาคงจะประหยัดนี่ตัวเองไหนบอกจะซื้อของให้เขาเขาโกรธตัวเองแล้วนะพาไปซื้อนี่สวยพูดสวยหรือสวยกันแล้วบ้ามาชมเขาตัวเองเขาอายนะสวยเอาไปซื้อชมเขาทำไมล่ะตัวเองเขาอายเขาเขินบ้าไม่เอาคนมึงเยอะแยะเขาอายน่ารักเอาไปซื้อตัวเองกันไม่เอาชมเขาทำไมหยอกกันรุนแรงเหลือเกินเขินแล้วตัวเองอ่ะมีปัญหาอะไรอ่ะเอาอ่ะฮะเด็กร้องไห้เอาเด็กกลัวเงียบลูกเงียบโอ้ตายแล้วโอ้ขนาดเด็กยังกลัวดีแล้วฝรั่งมาตบตัวเองดูที่ทำเขาเด็กร้องหมดตบเขาทำไมเล่นไม่ใช่แลนไปลูกเมียกูล่ะเอาเมียกูไปไหนเมียกูอ่ะจริงแล้วทิ้งเมียกูไปแล้วเหรอใช่ทิ้งเมื่อไหร่เมื่อคืนโอ้ทิ้งเมื่อคืนเนี่ยเวลาเท่าไหร่วะที่ห้าโอ้โหฟันแล้วทิ้งเลยเมื่อคืนที่ห้าอ้าวมึงทิ้งมันทำไมอ่ะไม่มันไอ้สันขวานฟันแล้วบอกไม่มันแล้วนี่ใครเมียกูอ้าวเปลี่ยนเมียแล้วนี่มึงมีกี่คนกันแน่มีกี่คนสองคนบางทีปุกนี่สามคนโอ้โหทำไมมีมากเหลือเกินอ่ะหิวมากยากด้วยไอ้สันขวานหิวมากอยากด้วยต้องใครอ่ะเมียเขาค่ะแล้วมาใหม่ก็พอดีเมื่อกี้มายืนดูพี่เต้นกันพอดีแฟนหนูคึกอยากจะมาสมัครร้องเพลงอยู่ด้วยคนนึงเพราะพวกเราเห็นแล้วว่าวงเราเนี่ยนะถ้าหากทำไปดนตรีดีบรรเลงด้วยโน้ตสากลอ้าวฉันร่วมหัวจมท้ายกับแกด้วยนะและต่อไปนี้เราจะได้วอร์มวงดนตรีให้ดีเรารับชาวต่างชาติเรื่องเมียเสียแล้วเสียไปเราเอาชาวต่างชาติมาอยู่ด้วยเพื่อเพลงสากลเขาเยอะให้เขาร้องเพลงสากลได้เราต้องเทสเสียงก่อนนะเราโอเคแล้วส่วนผู้หญิงโอเคเราก็รับกันไปเพราะวงเราไม่มีผู้หญิงเทสเสียงซะก่อนนะถ้าเทสเสียงร้องดีแล้วโอเคไปจำวงจริงหรือเปล่าจริงๆสากลนี่เออเดนตรีขึ้นมาเลยเอาเพลงไทยกันแล้วกันนะเพลงคู่พี่โชว์เพลงคู่ให้เรียบไปเลยนะเขาจะได้รับสมัครด้วยเราอยู่กับเขาในทีมงานด้วยเต้นดีเต้นดี
ทุ่งพี่ทอมนาทอมนาภูเขาทุกเมืองตาแล้วกูมองมาทำนาเกลือหายเกลือนั้นสีขาวบ้านคนอยู่ที่กาลสินโอ้ทำไมสั้นเหลือเกินนะโล่งอกส่วนตัวยุพินอยู่สังสาครพี่มาจะขอน้ำขอน้ำพี่เดาขาน้องนับว่าบุญบุญของน้องอับมาบกอาทิตย์พี่ทักน้องก่อนอยากจังที่ที่สมุทรสาครพี่ว้าววอนพูดมากลัวไม่จริงอย่าปิดจะไปคอยไปคอยอู้ลงยากชิพายเลยฮอลแลนด์ไม่มีแบบนี้ลำบากไม่สนุกไอ้เย็นไอ้สัตว์อ้าวนี่มึงด่าด้วยเรื่องอะไรซิงซองไทยต่อไม่อ้าวก็มึงเสือกกับซิงซองไทยเองฝรั่งอายโอ้ยรูปร่างอย่างมึงไม่น่าอายเลยคนเยอะอายก็ด้วยใช่โอ้ยร้องโอ้โหร้องเมื่อกี้นี้ดีใจได้เกินลงดีไหมไอ้เยินไอ้เยินโดดมาถามลงดีไหมไอ้เยินไอ้เยินลงดีไหมร้องดีหมาไม่แดกมึงทำไมไม่แดกหมานี่เป็นไงย้อนซะเลยจะให้กินหมาสิแล้วโอ้โหเอาโอเคโอเคตกลงรับรับเข้าไว้งานเรามันจะได้ลดลงไปเพิ่มโอ้ยมาร้องไม่รู้เรื่องเลยขอบคุณนี่เขารับเราไว้แล้วนะฮันนี่เราจะต้องมาอะไรแม่งลอกกูสักหนังหัวลอกเลยฮันกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไม่กลับบ้านทำไมล่ะ go home no go home อ้าวอ้าวอ้าวฟันน่าจะทิ้งกูเลยไอ้สัสอ้าวแม่งฟันน่าจะทิ้งเหรอกลับบ้านไม่กลับบ้านอ้าวทำไมล่ะไม่สวยไม่มีนมด้วยฝรั่งชอบนมใหญ่แบบนี้เองนี่เอ้ามึงฟันแล้วจะทิ้งกูจริงๆไอ้สัตว์ไม่เอาทำไมแมนนี่พี่ฮันฉันงงไปหมดแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันเนี่ยไม่รู้ไม่รู้นี่ถามสักนิดเธอแม่นางเขียดตาปาดทำไมถึงหน้าหน้าทนมาเที่ยวแย่งแฟนคนอื่นเขายะมึงก็สวยตายนี่ไอ้สัตว์โอ้โหถ้ากูเกิดมาหน้าตาอย่างมึงนะกูฆ่าตัวตายไปนานแล้วสวยแบบหักๆก็สิแหมถ้าฉันเกิดมาหน้าตาหักๆดั้งหักอย่างแกนะฉันกอกด้วยใบก้อนเขียวตายในตัวเล็กๆแล้วยากสัตว์ถ้าสวยอย่างกูละแอคตายเลยเนี่ยกลับบ้านไม่กลับบ้านก็ฉันไม่เอาชินแล้วสัตว์ทิ้งแล้วเอ้าเพี้ยนใครชื่อหยนก็พี่ฟันแลบออกมานี่ไงฝรั่งมันทิ้งหนูแล้วอะสมน้ำหน้ากับเราหัวเจาะอยากหัวร้อยยอเสียให้ดังๆหลงระเริงชั่วครู่ชั่วคราวเป็นไงเล่าไอ้ฮันกระทุ้งตาถ้าบอกไปแล้วนี่ไม่มีเหลือแล้วแล้วจะกลับมาทำไมก็กลับมาคืนดีกับพี่ไงกูต้องไปซ่อมมึงอ่วมแล้วช่วงล่างมึงหมดแล้วนี่ไอ้ฮันใส่พังเผากลางไปสนิทแล้วฉะนั้นมึงไปก็ไปพ้นพี่กลับบ้านแล้วเหอะโนกูดโนกูดกูดหรือกูดกูดมีโนกูดไอ้สันขวานหลอกกูซะได้บอกโนกูดกูดหรือกูดโนกูดกูว่าจะหลอกมันดันมันหลอกกูโนกูดไปมึงไปพ้นกลับบ้านแล้วเหอะบอกไม่กลับจะกลับโทรพี่บอกให้ไปวันโอ้โหสันขวานเบาๆก็ได้พี่ไปโถกลับบ้านหนูมา
ที่หล่นแล้วเอ้ากลับไปเลยกลับไปพ้นเห็นมั้ยกลับบ้านเราเถอะลูกไม่ได้ใช่ลูกแล้วทำไมล่ะกูถวายวัดแล้วไปถวายวัดทำไมลูกเราอะพี่ถวายวัดถวายเรื่องอะไรคนนี้เอาไว้แต่อีกคนนึงถวายไปถวายทำไมลูกเราอะเลี้ยงไว้สิยิงจนจนเรื่องอะไรพี่ไอ้ลูกนั้นอะขย่าวทีไรตายต่ำทุกทีฮัลโหลแล้วลูกเราอะเอ็มจ้าเอ็มนี่ใช่แม่ไหมใช่แม่ไหมเอ็มไม่ใช่ลูกยังบอกไม่ใช่แล้วไปนี่แม่จะไล่กูจริงไหนสัตว์ไปเลยก็หนูมาผิดก็รับผิดรับผิดกับพี่แล้วไงไม่จะว่าผิดอะไรไม่เอางั้นอีสันขวัญนี่หนูพูดกับพี่ดีๆหนูผิดไปแล้วอีสัมสันอีละครจำบะมึงไปให้พ้นนะอย่าอยู่ให้กูเห็นหน้านะไปแม่ไม่รับผิดชอบมึงเลยไปให้พ้นนี่กำลังจะเล่นดนตรีจะซ้อมคอนเสิร์ตนี่กูพูดกับมึงดีๆหนูผิดไปแล้วพี่ผิดไปแล้วก็ผิดไปตลอดสิมึงจะให้กูอยู่ไหมทำไมอ่ะเอาอะไรขายแป้งสิมึงอ่ะเคยขายแป้งตลอดจะเอาแป้งมาขายให้กูจะกลับหรือเปล่าไปไปให้พ้นนะนี่หนูพูดกับพี่ดีๆแล้วนะอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเห็นไหมพี่สันขวัญบอกว่าไปให้พ้นให้พ้นดีนะเอาอะไรไปจะกลับหรือเปล่าจะอู้ไปมึงดูมากกว่าไอ้ฮันว่ากระบอกปืนไปไหนฮะนัดเข้าไว้นะมึงเอาตามนัดเป๊ะเลยนะได้ยินเสียงปืนปั้งมึงตายทันทีมึงไม่ได้ดูกระบอกปืนเลยว่าอยู่ตรงไหนไอ้สันขวานเอ้ยไอ้แม่บอกให้ได้ยินเสียงปืนดังปั้งต้องตายดูมากกระบอกปืนไปไหนอุ้ยตายแล้วยังจมูกโด่งนี่ทางนี้มึงฆ่าคนตายแล้วทำไมล่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกอะไรตำรวจตำรวจจับมึงสิอ้าวจับตัวเรื่องอะไรมึงฆ่าคนตายโทษฐานมีความผิดติดคุกอ้าวงั้นเราก็หนีด้วยกันได้ไหนจะหนีไปกับมึงอ่ะไปสิพี่เดี๋ยวตำรวจมาจับกรรมต้องสนองด้วยกรรมเพราะมึงทำไว้หนูฆ่าคนตายหนูจะต้องติดคุกติดคุกคนเดียวตำรวจจะต้องจับใช่จับมันไว้เดี๋ยวผมเรียกเจ้าหน้าที่เรียกเลยหอหอเรียกมาหาพ่อมึงหออะไรล่ะหอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดิหนีด้วยกันเรื่องอะไรล่ะจะไปกับมึงอ่ะโถพี่เหียนรับกรรมไปคนเดียวนี่แหละทนทุกข์ทรมานไปซะเพราะมึงสร้างความชั่วเยอะความชั่วกำลังตกตามสนองแล้วสันขวานไปพวกเรากลับปล่อยมันไปลูกครับกลับไปไปไปเอ็มลูกแม่กลับบ้านเถอะไม่ใช่กลับบ้านใช่ไหมใช่แม่ไหมไม่ใช่ใช่ลูกไม่ยอมรับมึงนี่กูฆ่าคนตายกูจะต้องติดคุกใช่ผัวก็ไม่รับเลี้ยงแล้วมาภัยผิดแล้วเขาเป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วทำไมเธอต้องติดคุกตลอดชีวิตเหรอเธอทำด้วยอารมณ์ชั่ววูบเห็นไหมเขาตายลืมตาแป๋วเลยเห็นป่ะงั้นฉันจะต้องติดคุกแน่นอนฆ่าคนตายใช่กูจะอยู่ทำไมในเมื่อใครๆก็ไม่รับแล้วกูคนข้างบ้านตายหาเถอะเชื่อไม่มาสนับสนุนกูไรฟานกูจะอยู่ทำไมกูฆ่าตัวตายตามมั่งดีวะอยู่ไปมันก็ไร้ค่าผัวก็ไม่รับแล้วหลงระเริงนี่แหละจำเอาไว้เลยลูกผู้หญิงแล้วสาวน้อยเมื่อคิดขึ้นได้จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเธอยกดาวขึ้นมาต้องสูงหมายจะเด็ดชีวิตตัวเองแล้วเธอก็แทงลงไปชักดาวออกมาเธอยังไม่ตายแต่แทงทีนึงชักดาวออกมาเธอยังไม่ตายแทงทีนึงแต่เธอไม่กล้าแทงเธอยังเสียดายอยู่เธอยกดาบขึ้นลูกสูงแล้วก็แทงทีนึงชักดาบออกมาด้วยความเจ็บปวดเธอดิ้นทุรนทุรายหน้าสงสารสาวน้อยคนนี้เหลือเกินหน้าเธอมืดตาเธอลายมือเธอสั่นฉับพันเองมีดหลุดจากมือระวังมีดอีสัตว์เราตายแล้วนอนเฉยๆไม่มีสิทธิ์กระดูกกระดิกยังไม่ตายเธอยกดาบขึ้นสูงหมายจะแทงทีนึงแทงลงไปชักดาบออกมาแล้วแทงทีนึงชักดาบออกมาเลือดพุ่งกระชุดด้วยความเจ็บปวดเธอดิ้นทุรนทุรายหน้าเธอมืดตาเธอลายมือเธอสั่นแต่แล้วไม่กระดุกจากมือ
ไปตายที่อื่นไปตายที่อื่นแอเฮียแล้วไปด่าเขาทำไมเราตายแล้วบอกให้นอนเฉยๆไงนอนเฉยๆแต่ยังไม่ตายโอ้โหแม่งตายยากไว้สัตแกทำบาปไปเยอะก่อนตายต้องดิ้นทุรนทุรายยกดาบขึ้นสูงแล้วก็แทงลงไปทีนึงยกดาบออกมาแทงทีนึงถ้าดาบออกมาด้วยความเจ็บปวดหน้าเธอมืดตาเธอลายเพราะเลือดเธอออกมากหน้าของสารสาวร้อยคนนี้ได้เกินเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีดได้หลุดจากมือเล่นอะไรมึงเล่นอะไรเล่นตลกไม่ตลกทำไมล่ะอันตรายมาสีมามึงเล่นตลกไม่ตลกอันตรายอันตรายนี่แหละเขาบอกว่าละครเรื่องนี้ก็มีคติเตือนใจครับเขาว่าเราเล่นเราเล่นกันเป็นละครครับผัวเมียกันอยู่ด้วยกันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยหนักนิดเบาหน่อยเราให้อภัยซึ่งกันและกันดูเรื่องนี้แล้วเราก็ได้คติอยู่อย่างนึงว่ายังไงครับไปทำงานให้ไปแต่เช้าๆเดี๋ยวรถมันจะติดมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับเอสทีวิดีโอนะครับคอนเสิร์ตจี้เส้นอย่างนี้ก็ฝากม้วนนี้ไว้ด้วยว่าเป็นม้วนที่2ของทีมงานหม่อมเหยินส่วนม้วนที่3ของหม่อมเหยินนั้นติดตามกันต่อไปเรื่อยๆตามลานเทปวิดีโอทั่วไปและท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ทางบ้านนั่งชมอยู่บนรถทัวร์ขอให้มีความสุขและนั่งอยู่ที่พาต้าขอให้เดินทางด้วยสวัสดีภาพขอให้โชคดีครับพวกเราลากันครับจากหม่อมเหยินสวัสดีครับสวัสดีครับ